ฟักมีอารมณ์นึกถึงแบบพวกถ่ายแบบเหมือนนางแบบนูดอ่ะยั่วยั่วชอบคิ้วคิ้วสวัสดีค่ะอยู่กับเมเปิ้ลจากช่องเมเปิ้ลสตอรี่นะคะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะฝากกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะทุกคนก่อนหน้านี้เราได้รีวิวกางเกงชั้นในแปะไปแล้วเนาะวันนี้เมเปิ้ลก็จะมารีวิวค่ะสำหรับที่แปะน้องหัวนมนะคะราคาตั้งแต่หลัก10 20 50กว่าบาทแล้วก็ประมาณราคา80กว่าบาทนะคะจริงๆราคาแพงกว่านี้ก็มีเหมือนกันนะประมาณ200 300แต่วันนี้เราคัดมาแบบที่แบบน่าใช้ได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายๆนะคะว่าหลัก10แล้วก็ราคาหลัก80เนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงนะเพื่อนๆจะได้เลือกใช้ที่ถูกต้องกันนะคะมาดูหลัก10ก่อนเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้เราเลือกลายมาที่แบบเกรย์ๆนะคะอารมณ์นึกถึงแบบพวกถ่ายแบบอะ พวกถ่ายแบบที่ติดแค่ที่แปะจุกอย่างเดียวอะ เหมือนนางแบบแบบนูดอะแล้วเขาติดแบบนี้กันอะสำหรับลายแบบนี้นะหนุ่มชอบเปล่ามีลายที่อ่านว่าอะไรโอ้โหฟักมีฟักฟักฟักมี surprise motherfucker คือแบบเปิดออกมาผู้ชายเห็นจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกอยากกินฟักเอ๊ะใช่เหรออันนี้คือราคาประมาณ10กว่าบาทนะคะจริงๆมีหลายลายเนาะแต่เราเลือกลายนี้มาให้ดูแบบให้ดูรู้สึกว่าจริงๆแบบมีลายมันก็มีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลักสิบกว่าบาทมันใช้ได้แล้วมันเหนียวไหมคือตรงกลางอ่ะทุกคนที่เป็นแบบว่ากลมๆอันนี้ก็คือไม่ได้เหนียวตรงนี้ที่เห็นอยู่นะคะเหมือนกับเผื่อที่ไว้ให้น้องหัวนมเราหายใจส่วนตรงนี้ก็จะมีความเหนียวถามว่าโอเคไหมดีนะไม่แย่ในระดับหนึ่งก็คือคงแบบมีความเหนียวทนทานแต่สไตล์แบบนี้น่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะไม่น่าจะติดได้บ่อยโอเคอยู่จะเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนบิกินี่น่าจะใหญ่เกินไปคิดว่าอย่างนั้น ได้นะเหมาะกับชุดบางชุดยั่ว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 อารมณ์แบบพอได้มีลายให้เลือกสำหรับคนที่แบบเบื่อจังเลยแบบเบื่อแบบเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้อยู่สิบกว่าบาทราคาของกิ๊ดน่ารักมีหลายสีหลายลายแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะใครหัวนมใหญ่หัวนมใหญ่ไม่ต้องหัวนมใหญ่ได้แต่หมายถึงว่ามันมีความใหญ่อยู่เพื่อนถ้าสมมติว่าใส่บิกินี่มาที่เป็นแบบบิกินี่แบบครึ่งเต้าของอกของเราเนี่ยมันอาจจะแบบเห็นตรงเนี้ยตรงที่เป็นกากบาทอ่ะนี่ออกใช่ไหมเนาะอันต่อไปหลักยี่สิบกว่าบาทอันนี้น่าจะแบบคนอื่นคงเคยเห็นแหละตามพวกร้านชุดชั้นในอะไรเงี้ยทั่วไปนะคะอันนี้เราก็สั่งมาตามช้อปปี้คือจะมี2แบบเลยนี้สั่งมา2แบบอันนี้จะมีกลมๆแล้วก็มีลายดอกไม้นะคะอย่างละ20กว่าบาทอันนี้คือกลมอันนี้คือดอกไม้ไซส์เท่ากันแล้วแต่ความชอบว่าหวานๆสาวหวานๆก็ดอกไม้สาวเรียบๆก็เป็นแบบกลมๆมาดูกลมๆกันก่อนเนื้อจะเป็นเนื้อซิลิโคนนะนึกถึงแบบซิลิโคนที่เขาเรียกว่าเป็นแบบบาปิกนกอ่ะเนื้อจะมีความหยุ่นๆอันนี้จะได้ความเป็นธรรมชาตินะคะกาวก็เป็นกาวเต็มแผ่นเลยจะไม่ได้มีแบบเนื้อที่ไว้สำหรับน้องหัวนมอะไรคือแปะไปได้หมดจริงๆถ้าใส่บิกินี่หรือว่าออกงานราตรีออกงานกลางคืนชุดกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าเมเปิ้ลใส่เสื้อสไตล์แบบนี้มาใช่ไหมแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าใส่บาปิกนกมันอาจจะแลบมาข้างๆอ่ะเราก็แปะที่แปะจุกแบบเนี้ยได้เลยในระหว่างวันหรือถ้าอยากใส่ลงน้ำอันนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอยากใส่ซ้ำอันนี้ก็คือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดนะคะแค่นั้นเองแล้วก็นำมาใช้ซ้ำได้ไม่ให้ฝุ่นมันติดเนาะทุกคนเหมือนเป็นบาปิกนกย่อส่วนนะเนาะแต่ถ้าเป็นที่แปะหัวนมเนี่ยคืออย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องแบบเฮ้ยทำให้อกชิดกันหรืออะไรอย่างนี้เหมือนบาปิกนกนะคะเพราะว่ามันไม่มีตะขอแค่เซฟเหมือนเป็นการเซฟให้เรามั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเราจะไม่โฟเนาะประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบดอกไม้น่ารักเหนียวใช้ได้อยู่นะทุกคนก็มีความแข็งแรงอยู่แล้วก็ใช้ซ้ำได้ราคาแบบราคาดีอ่ะ น่าจะราคาประมาณ25บาทชิปแต่จริงไอ้พวกแผ่นเนี้ยพลาสติกอะอย่าทิ้งเราควรเก็บไว้ก็ทำนองนี้นะคะเพื่อนๆ
เพราะบางทีบางชุดอะมันอาจจะคว้านลึกมากไงใส่บาติกนกก็เห็นตะขอเกี่ยวข้างหน้าหรือว่าตรงนี้มันอาจจะคว้านลึกแต่บาติกนกก็ลากออกมามันก็ไม่สวยใช่ไหมก็เนี่ยแหละใส่ที่แปะจุดไปคิดสภาพง่ายๆบางทีเราใส่แมสซี่เดย์แบบคว้านหน้าคว้านหลังหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเวลาเราไปทะเลอะที่แปะจุดหน้าจะสะดวกอ่ะต่อไปอันนี้น่ารักเราอยากได้ลายเสือมากแต่พอดีว่ามันไม่มีแล้วเราก็เลยเลือกแบบเรียบๆมานะคะอันนี้เป็นแบบแรบบิทอันใหญ่มากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองอาจจะดูเหมือนแบบอันนี้เป็นแรบบิทหน้าตาแบบเหมือนบ้านนกอะแต่เหมือนแบบหน้าตาเป็นลูกกระต่ายข้อดีเลยนะของแรบบิทก็คือเป็นที่แปะจุกที่ยกกระชับอกได้นะคะคือจะไม่ได้แบบเหมือนอันกลมๆอย่างนี้ก็คือแปะลงไปที่จุกก็คือจบใช่ไหมเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าแปะไปปุ๊บแล้วตรงส่วนที่เป็นกระต่ายหูกระต่ายเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมาเราแปะตรงนี้ก่อนแปะไปที่น้องหัวนมเสร็จแล้วตรงหูกระต่ายเราก็ดึงขึ้นมาคลิปอัพยกอกให้แบบไม่หย่อนอันนี้คือข้อดีอันนี้ราคาประมาณสัก50กว่าบาท59บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนก็ใช้ทำได้เหมือนกันเหมือนบาปิดนกเลยวิชิขาดแล้วอะนอกจากหน้าตาน่ารักอุกอิบแล้วข้างในเขายังทำเป็นลายหัวใจด้วยอะเขาทากาวเป็นลายหัวใจเพื่อทากาวเว้นไว้เป็นหัวใจหัวใจหัวใจมีความกิ๊บเก๋นะคะก็แปะไปแล้วก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ดึงพอเหลือหูกระต่ายไว้ก็ดึงขึ้นมานี่มันจะทำให้อกเราแบบไม่หย่อนคอยทำไมนะแต่ตรงนี้ก่อนเหลือตรงนี้เหลือตรงหูกระต่ายไว้แล้วก็ฮึบยกขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แต่อกไม่ชิดเข้าหากันหรอกนะแต่แค่แบบยกขึ้นมาชึบอย่างนี้เคยลมยาเนี่ยหรอถูกใครแบบยานอวกาศแบบเฮ้ยวันนี้มาใส่ชุดแล้วเดี๋ยวอกคล้อยไงเนี้ยก็ตอบโจทย์ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบสายเสื้อชั้นในอย่างนั้นแล้วนะที่จะดึงมาแบบเฮ้ยอะไรขนาดนั้นก็คือแบบช่วยได้ในระดับหนึ่งอะนะคะทุกคนจะเหมาะสำหรับชุดบางชุดนะคะเช่นอาจจะแบบเอาแหวกหน้าก็ว่าไปสายบ่าก็ควรจะใหญ่นิดนึงที่จะตอบโจทย์สำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็น่ารักดีนะเป็นแรบบิทเก๋ๆก็ถือว่าเป็นที่แปะหัวนมที่คลิปอัพยกอกของเราไม่ให้หย่อนคลอยเหมือนมีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาเก๋ๆแต่หน้าตาก็น่ารักใช้ทำได้เหมือนกันมาถึงอันที่แพงที่สุดโอ้มีกล่องให้ด้วยนี่ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทก็สั่งจาก Shopee เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ข้างหลังกล่องเขาก็จะมีวิธีเขียนกันไว้นะว่าใช้ยังไงบ้างอือหืออันนี้มีกี่ชิ้นเดี๋ยวขอแกะดูก่อนข้างในนี่แบบอันบ็อกกันเลยนะเอาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกล่องเก็บแบบบาปิกนกเลยอ่ะไม่เคยใช้มาก่อนปกติถ้าเกิดเวลาไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเวลาใส่บิกินี่อ่ะเราก็จะใส่เป็นแบบเหมือนที่หาซื้อได้ตามพวกร้านขายชุดชั้นในตามท้องตลาดทั่วไปจะไม่ได้ซื้อแพงมากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าหลักแบบ200 300เราซื้อบาปิดนกดีกว่าไงจะซื้อประมาณเนี้ยราคาประมาณนี้ไม่เกิน100แต่อันนี้ก็ประมาณ80กว่าบาทซึ่งอันนี้ใหญ่มากเกือบจะเป็นบาปิดนกละเขาบอกว่าก่อนใส่ควรล้างมือให้สะอาดก่อนด้วยนะฝุ่นจะได้ไม่จับไปล้างเลยอันนี้เอาเพื่อนๆที่แรกนึกว่ามันมาแบบกลมๆแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีตรงนี้ด้วยอ่ะนี่คล้ายๆรุ่นแรบบิทแต่แพงกว่าแรบบิทจะเป็นกระต่ายใช่ป่ะนี่อันนี้มันจะเป็นแผ่นอันนี้ก็คือเป็นที่แปะหัวนมแต่อันใหญ่ขึ้นมาเกือบจะเท่าบาปิดกละแล้วก็มีที่ดึงไว้ดึงให้อกไม่หย่อนคลอยนะคะความเหนียวเป็นยังไงบ้างเหนียวก็เหมือนบาปิดกแบบเนื้อซิลิโคนอ่ะอันนี้ทากาวมาเต็มแผ่นนะคะมีความหนาพอเหมาะก็รู้สึกว่าเซฟได้พอประมาณแล้วก็ตรงแผ่นใสๆนี้ก็ช่วยแบบยกดึงอกของเรามันไม่ให้หย่อนคล้อยนะคะบางทีแปะจุกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเฮ้ยอกไม่สวยไงเดี๋ยวหย่อนอันนี้ฟังก์ชันเสริมเดี๋ยวเราไปลองใส่รุ่นนี้กันดีกว่าน้องว่าจะเป็นยังไงไปลองใส่ก่อนนะเดี๋ยวกลับมา
ส่มาแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เหมาะกับชุดนี้เนาะจริงๆขนาดใหญ่อะคงไม่เหมาะกับบิกินี่แน่นอนนะคะนี้ใส่มาแล้วเห็นไหมคะว่าแถบกาวตรงนี้แหละที่มันจะช่วยดึงอกของเราให้มันยกสูงขึ้นคือกาวตรงนี้มันจะเป็นแถบแบบใสๆแหละนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่มันก็คงเหมาะกับชุดบางชุดเนาะอาจจะแบบแหวกหน้าอะไรยังไงก็ว่าไปเพราะว่าเสื้อผ้าผู้หญิงก็มีหลายแบบไงสำหรับตัวนี้ราคาแพงแต่จริงฟังก์ชันเนี่ยถ้าเทียบกับ20กว่าบาทก็คือคล้ายๆกันแหละการนี้เหมือนย่อส่วนมาเนาะจะซื้อไหนถ้าซื้อเป็นคนที่ซื้อจะซื้ออันที่เราใช้สะดวกก็คือ20กว่าบาทแล้วว่าน่าใช้บ่อยก็คือแบบกับเสื้อผ้าคือขนาดมันไม่เล็กเกินไปแล้วมันก็ไม่ใหญ่เกินไปไงทุกคนเวลาใส่บิกินี่มามันแบบมันไม่น่าจะแบบแลบออกมานะอันนี้คือขนาดกำลังดีราคาเบาด้วยแหละประเด็นถ้าใหญ่เกินไปมันเทอะทะถูกไหมมันแบบอาจจะแบบเดี๋ยวกลัวเห็นกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจอันนี้น่าจะแบบเราชอบมากที่สุดนี่จริงๆหัวใจก็มีนะบางร้านนอกจากมีดอกไม้มีวงกลมมีหัวใจด้วยชอบอันนี้กาวโอเคอันดับ2ก็คือเป็นลักบิดเก๋ๆนะชอบฝากไว้ด้วยละกันนะคะทุกคนสำหรับการรีวิวที่แปะน้องหัวนมนะคะแต่ละราคาว่าแตกต่างกันยังไงกันบ้างก็ตามไปช้อปปิ้งกันได้แล้วแต่ความชอบนะคะคลิปนี้เมเปิ้ลขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยเม้นได้เลยนะทุกคนไปละบ๊ายบายค่ะ